ในการจัดทำมาตรการผ่อนคลายระยะที่3นะครับก็แบ่งออกเป็น 1, 2, 3, 4, 5ช่วงช่วงแรกนะครับขั้นตอนที่1 23-24ถึง24พฤษภาคมคือจัดเตรียมข้อมูลครับก็จะมีการประชุมเพื่อให้คณะทำงานก,ากลั่นกรองกิจการกิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายการ,รบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและรับยับยั้งการระบาดนะครับ ของโรคนี้นะครับได้จัดเตรียมข้อมูลกัน2วันอีก2วันคือ25 26ก็มีการประชุมคณะทำงานการกรองกิจการและกิจกรรมกันใช้เวลา2วันนี้และอีกหนึ่งวันคือวันที่27ขั้นตอนที่3ครับประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการนี้นะครับในระยะ3นี้2 0 กนะครับนะครับก็ข้ามไป1วันนะครับ27 27ไม่ทันก็28เพิ่มขึ้นมานะครับแล้ว29กครับก็นำเข้าที่ประชุมของสอบคชุดใหญ่นี่แหละครับเพื่อขออนุมัติ 1. มิถุนาก็จะมีผลบังคับใช้มาตรการผ่อนคลายในระยะที่3นี่คือไทม์ไลน์คร่าวๆนะครับที่ทางสบคชุดใหญ่ได้มีการนำเรียนขึ้นมาแล้วก็ อยากให้พี่น้องประชาชนได้ทราบผ่านการแถลงข่าวในวันนี้ครับ